รายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 17นาฬิกา19นาทีกันตาถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสพ่อขายแม่ขายและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายซึ่งดาราที่เป็นตัวหลักของบริษัทแห่งนี้มี3คนคือแซมยุรนันท์กันตาถาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ทั้ง3คนและอยากให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวล่าสุดวันที่10ตุลาคม67กันตาถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ไอจีขอยุติบทบาทพิธีกรหลังมีกระแสดราม่าโถมใส่โดยเจ้าตัวบอกว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมกมธ.กฎหมายเผยจำเลยคดีตากใบ14คนหนีไปต่างประเทศ2ยังจับใครไม่ได้การเมืองวันที่2567 16นาฬิกา7นาทีกมธ.กฎหมายเผยจำเลยคดีตากใบ14คนหนีไปต่างประเทศ2ยังจับใครไม่ได้จะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้ชี้อยู่ที่สำนึกของแต่ละคนวันที่9ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายกมลศักดิ์ลีวามอกส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาแถลงผลการประชุมกมธ.ว่าที่ประชุมพิจารณาติดตามผู้ต้องหาคดีตากใบหลังจากที่ศาลจังหวัดนราธิวาสมีการประทับฟ้องและออกหมายจับจำเลย7คนและอัยการสูงสุดเห็นแย้งกับพนักงานสอบสวนที่มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา8คนรวมทั้งหมด14คนซ้ำกับจำเลยเดิม1คนนั้นคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาจำนวน14คนโดยมีผู้ต้องหาที่อยู่ในประเทศไทย12คนเป็นข้าราชการและยังรับราชการอยู่2คนซึ่งทางตำรวจได้ประสานกับผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหาทั้ง2คนแล้วและคาดว่ามีผู้ต้องหาอีก2คนอยู่ต่างประเทศโดยได้ประสานไปยังกองการต่างประเทศเพื่อออกหมายติดตามตัวแล้วหากเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ก่อนวันที่25ตุลาคมหรือภายในวันที่25ตุลาคมซึ่งเป็นวันหมดอายุความในคดีดังกล่าวทางอัยการยืนยันว่าพร้อมเตรียมประทับรับฟ้องและยื่นฟ้องเรียบร้อยหากจับคนไหนมาได้แม้ในวันสุดท้ายก็ตามนายกมลศักดิ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้กมธ.ยังกังวลว่าหากปล่อยให้ขาดอายุความโดยไม่จับกุมใครเลยเกรงว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีในพื้นที่ความขัดแย้งเพราะเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมา
มีเหตุวางระเบิดที่บ้านพักนายอำเภอตากใบหากปล่อยให้คดีตากใบขาดอายุความความรุนแรงจะมากขึ้นหรือไม่ซึ่งรองผู้บัญชาการภาค9ชี้แจงว่าเท่าที่มีการสอบสวนเหตุการณ์วางระเบิดที่บ้านพักนายอำเภอนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีตากใบนายกมลศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนกอรมน.และสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ได้ย้ำว่ามีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามกมท.เห็นว่าควรให้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่ในการเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคดีหมดอายุความเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อถามว่าหากคดีหมดอายุความและไม่สามารถจับกุมจำเลยได้เลยจะมีความรับผิดชอบจากใครหรือไม่เช่นกรณีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ลาประชุมสภาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศควรจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่นายกมลศักดิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของจำเลยแต่ละคนเพราะไม่มีข้อกฎหมายใดที่จะตอบแทนเรื่องนี้ได้ต้องอยู่ที่สำนึกของบุคคลคนนั้นว่าจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรหากทราบอยู่แล้วว่ามีหมายจับแทนที่จะมามอบตัวสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่กลับหันหลังให้กระบวนการยุติธรรมปล่อยให้ขาดอายุความก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลคนนั้นหนุ่มกันชัยอย่างเดือดฝากถึงบอสพอลกันกันตถาวรให้คนของคุณเงียบปากบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 54 นาทีหนุ่มกันชัยอย่างเดือดฝากถึงบอสพอลกันกันตถาวรให้คนของคุณเงียบปากอยากให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อหนุ่มกันชัยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งความว่าเหล่าแม่ขายของบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังเริ่มมีการข่มขู่ไปทั่วกลัวโดนเปิดแผลมีการระดมคนติดแฮชแท็ก Safe Boss Safe บริษัทตัวเองไม่เซฟผู้เสียหายบ้างเหรอบริษัทดังกล่าวมีดาราระดับท็อปเป็นบอสพ่อขายแม่ขายซึ่งมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายสำหรับความคืบหน้าหนุ่มกันชัยโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กหนุ่มกันชัยพร้อมแคปข้อความของกลุ่มทีมงานบริษัทดังกล่าว2สเตตัสมา8สเตตัสแรกเขียนว่าหนุ่มกันชัยอาจเดี้ยงได้ก็งานนี้แหละเข้าไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนจะหน้าแตกนะคะอีกโพสต์เขียนว่าไม่รู้จริงแล้วออกมาพูดมั่วๆระวังโดนฟ้องกลับนะจากก่อนหนุ่มกันชัยเขียนข้อความในโพสต์ระบุว่าจัดมาครับบอสมึงกูยังไม่กลัวเลยล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกันชัยเปิดใจในรายการถึงประเด็นนี้ว่าไม่ต้องมาพิมพ์ไม่ต้องมาขู่ผมไม่ชอบคนขู่ถ้าขู่เดี๋ยวยาวนะบอกเลยอันนี้ฝากไปถึงบอสพอลและกันกันตถาวรว่าฝากบอกคนของคุณคนพวกนี้เงียบปากมันไม่เป็นผลดีกับคุณเพราะสุดท้ายสังคมจะหันกลับไปเล่นคุณไปว่าคุณผมว่าคุณควรให้ลูกน้องสงบปากสงบคำแล้วออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นดีกว่าคุมไม่อยู่แล้วให้คนกลุ่มนี้ไประรานคนอื่นงั้นฝากบอกหน่อยนะพอเลนะกันนะฝากไปบอกด้วยอย่าให้ออกมาพูดแบบนี้อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเดือด
แต่เช้าหนุ่มกัญชัยลั่นบอสมึงเอ็กยังไม่กลัวหลังโดนขู่พูดมั่วระวังโดนฟ้องกลับหนุ่มกัญชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องหั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสหนุ่มกัญชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุดส่องรายได้ดิไอคอนอาณาจักรบอสพอลย้อนดู5ปีมีรายได้หลายพันล้าน